สบายดีเอื่อยไอ้หนอมุทุกคนหนอผู้ที่ว่ากำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่หนอเคยสงสัยบ่ว่าเป็นหยังตัวเองเมื่อเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาโดนแล้วยังบ่สามารถฟังเข้าใจเวลาเขาเจ้าบอกภาษาอังกฤษมาเขาฟังบ่เข้าใจฉะนั้นมื้อนี้หนอข้าพเจ้าจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ5เทคนิคที่สําคัญเนาะในการสวยเฮาฟังภาษาอังกฤษให้ได้ดีซึ่งว่าจะมีเทคนิคอีหยังนั่นมาเบิ่งกันเลยก่อนที่พวกเฮาจะเข้าไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคดังกล่าวเนาะครับพระเจ้าอยากถามคําถามว่าเป็นหยังการฟังจึงมีความสําคัญหลายซึ่งแน่นอนเนาะการฟังมีความสําคัญหลายย้อนว่า1ก็คือเฮาสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าคนเฮาส่วนหลายแม้นใช้เวลาในการสื่อสารโดยการฟังเนาะซึ่งว่าประกอบมี 45% ต่อมาแมนการเว้า 30% และการเขียนและการอ่านซึ่งว่ามีการเขียนมี 9% และการอ่าน 16% ซึ่งเฮาสามารถสังเกตได้ว่าคนเฮาส่วนหลายใช้เวลาในการฟังหลายที่สุดฉะนั้นถ้าเฮาฟังบ่เข้าใจเฮาก็บ่สามารถที่จะสื่อสารกับคนที่เฮาสนใจได้นั่นก็คือในเทคนิคครับเจ้าหมายถึงการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษเนาะเฮาเคยเข้าใจบ่ว่าข้อยุ่งยากในการฟังภาษาอังกฤษเฮานี่แม่นหยังซึ่งครับเจ้าจะมีรายละเอียดดังนี้ข้อยุ่งยากหรือว่าสิ่งที่ให้เฮาฟังภาษาอังกฤษบ่เข้าใจนั่นก็คือมาจากสาเหตุ1เนาะผู้เว้านั้นเว้าไวหลายจนเฮ็ดให้เฮาฟังบ่ทันบ่และต่อมาก็คือมันมีเสียงวนแซวเวลาเฮาฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นเสียงวนแซวจากบทสนทนาที่เขาเว้ากันต่อมาก็คือเวลาเฮาฟังนี่นะเฮาอาจจะบ่เห็นสิ่งที่เป็นประจักษ์ตาได้เนาะเช่นว่าเฮาล้มโทรศัพท์เฮาฟังแต่ว่าเฮาบ่เห็นรูปภาพหรือว่าสิ่งที่มันแสดงให้เฮาเห็นอาจจะบ่เห็นภาษากายหรือว่า body language เนาะต่อมาก็คือเฮามีความจำกัดทางด้านคำศัพท์เฮาก็คือเฮาบ่มีคำศัพท์หลายฉะนั้นเวลาเฮาฟังเฮ็ดให้เฮาฟังบ่เข้าใจและต่อมาก็คือเมื่อเฮาฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าเฮาบ่คุ้นเคยหัวข้อที่เฮาฟังอ่ะเนาะเฮาก็จะบ่มีความรู้ด้านนั้นเฮ็ดให้เฮาฟังบ่เข้าใจในท้ายสุดก็คือเวลาเฮาฟังเนาะบางเทื่อคำศัพท์ที่เขาเว้ามาเฮาบ่สามารถจำแนกเสียงมันได้ว่าแม่นคำเว้าอีแม่นคำศัพท์ตัวนั้นแปลว่าหยังซึ่งว่าบางเทื่อเนาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมันอาจจะมีเสียงคล้ายคือกันซึ่งเฮาอาจจะฟังแล้วบ่รู้เรื่องแต่เฮาก็บ่เข้าใจอันนี้แม่นเป็นสาเหตุหลักๆที่เฮาฟังภาษาอังกฤษบ่เข้าใจเนาะฉะนั้นเฮามาทําความรู้จักเกี่ยวกับบรรดา5เทคนิคหรือว่า5วิธีการที่ว่าช่วยเฮาเข้าใจมันในเวลาเฮาฟังภาษาอังกฤษให้ได้ดี1เทคนิคที่1ก็คือเฮาใส่การคาดเดาเนื้อในหรือว่าภาษาอังกฤษเฮาว่า predicting content อันที่2แม่นเฮา listening for gist หรือว่าเฮาฟังเพื่อจับใจความสำคัญอันที่3แมน detecting size post หรือว่าเฮาฟังเอาคำที่4บอกลำดับเหตุการณ์และต่อมาเฮาฟังเพื่อจะเอารายละเอียดหรือว่าฟังเอาข้อมูลเฉพาะเจาะจงหรือว่าเฮาเอิ้นว่า listening for details และอันสุดท้ายก็คือการฟังแล้วสรุปความหมายหรือว่าจะเอิ้นว่า inferring meaning ซึ่งว่ารายละเอียดของแต่ละอย่างเนาะครับเจ้าจะอธิบายต่อไปโอเคข้าสารทำมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคทำอิฐกันเลยเนาะเทคนิคทำอิฐก็คือการคาดเดาเนื้อในหรือว่า predicting content เนาะหมายความว่าการฟังก็นี่แม่นเฮาจะฟังมันเป็นเทคนิคที่เฮาจะใส่ก่อนการฟังใดนึงเนาะตัวอย่างว่าเช่นว่าเฮาเบิ่งโทรทัศน์เฮาเห็นนักข่าวหรือว่าข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศยืนอยู่แล้วก็เว้าหรือว่าชื่อแผนที่แล้วก็ทางล่างแผนที่เขาจะมีรูปตะเวนหรือว่ารูปเมฆรูปผ่าฟ้าเนาะหรือว่าหุบผ่าเหลี่ยมนี่ต่างๆเขาก็จะสามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะบอกเกี่ยวกับอากาศหรือว่าพยากรณ์อากาศและคำศัพท์เกี่ยวกับพวกนั้นเขาก็จะพูดได้เลยว่ามันต้องมีเกี่ยวกับหนึ่งเนาะตัวอย่างว่า sunny หรือว่ามีแดดหรือว่า windy หรือว่า cloudy อย่างต่างๆเป็นคำศัพท์ที่ว่าเขาสามารถคาดเดาล่วงหน้าว่าโอเคเขาต้องบอกเกี่ยวกับอันนั้นอันนั้นซึ่งว่ามันจะให้เขาใจการฟังนั้นร้ายขึ้นเนาะอันนี้มันเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญและการเดาก็คือกันเนาะการเดาเนี่ยมันต้องได้เป็นกับเนื้อเรื่องที่เขาฟังเนาะหรือว่าเขาเอิ้นว่า depending on the context ตัวอย่างว่าถ้าเขาฟังข่าวมีหัวข้อข่าวได้หนึ่งมาเนาะเขาก็เบิ่งเขาอ่านหัวข้อข่าวมันปั๊บแล้วเขาก็สามารถหรือว่าเขานักข่าวอ่ะหัวข้อข่าวมาปั๊บเขาก็สามารถคาดเดาเลยว่าโอเคคำศัพท์ที่เขาจะบอกมาแม่นต้องเป็นอย่างสั้นเชิงว่ามันจะเห็นให้เขาเข้าใจก่อนหรือว่าเข้าใจการฟังเพิ่มขึ้นเนาะหรือว่าเฮาอาจจะฟังอาจารย์บรรยายเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวนึงหัวข้อนึงตัวเป็นภาษาอังกฤษเฮาก็สามารถคาดเดาว่าคำศัพท์ที่เราจะเว้าเกี่ยวกับหัวข้อนั้นมันต้องเกี่ยวกับตัวนี้เนาะ
อันนี้มันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ว่าช่วยเฮาเข้าใจการฟังได้ดีตัวอย่างเช่นว่าถ้าเฮาอยากไปฝึกสอบเทคนิคการขานเดานี่ตัวอย่างเฮาอาจจะไปฟังรายการใดนึงเนาะทาง YouTube หรือว่าทางโทรทัศน์ที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะเอาฟังเขาบอกว่าขอทำนิดแล้วเขาหยุดเหมียนแล้วเขาลองเดาเบิ่งว่าสิ่งที่เขาจะบอกมามันแมนคำซับที่เขาคิดเหมียนบอกจากนั้นเขาหยุดเหมียนแล้วเขาหลินต่อไปแล้วเขาจะลองเบิ่งว่าสิ่งที่เขาขาดเดาถึงมันจะถือบอกอันนี้มันจะช่วยเขาเข้าใจบทสนทนาเลยว่าบทที่เขาบอกเป็นภาษาอังกฤษนะในการฟังให้เขาได้รายขึ้นในแต่เขาใส่น้ำนิดการขาดเดานี่เนาะซึ่งว่าข้าพเจ้าก็ได้ใส่แล้วมันเห็นว่ามันมีประโยชน์หลายโอเคครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคที่2กันเลยเนาะเทคนิคที่2นั่นก็คือการฟังเพื่อจับใจความสำคัญเนาะหรือว่าเขาเอ่ยว่าการฟังภาษาอังกฤษว่า listening for gist เนาะซึ่งว่าเนาะเขามาทำความเข้าใจกันเลยว่ามันแมนการฟังแบบใดเขาจะสังเกตว่าในนี้มีอยู่2หูเนาะหูที่1ก็คือตัวอย่างเนาะลองจินตนาการเบิ่งว่าถ้าเฮาแนมเบิ่งจากมุมสูงเขาจะสังเกตเห็นว่าทั้งเบิร์ดนี่เนาะในพื้นที่เรานี่มันเป็นแนวใดแล้วประชากรหน้าแหนปันใดในเขตดังกล่าวเลยก็มีเพื่อนประเภทใดเนี่ยอยู่ในนี้ภูมินี้แสดงเห็นว่าการฟังเพื่อจับสื่อความสำคัญก็คือเป็นการฟังเพื่อให้เฮาเข้าใจภาพรวมทั้งเบิดสิ่งที่เฮาฟังเนาะเข้าใจภาพรวมของมันแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าแตกต่างหรือว่าที่สำคัญเนาะหรือว่าเฮาฟังเพื่อเอาเนื้อในความรักของมันนั่นแหละเนาะมาเบิ่งหูที่2เฮาจะเห็นเฮาเข้าใจกันจางแจ้งขึ้นเนาะตัวอย่างว่าเฮาได้ยินคําว่า food friend fun the sunny day คําศัพท์พวกนี้มันจะเป็นคําศัพท์กลุ่มก่อนเนาะอันนี้มันเป็นภาพรวมสิ่งที่เฮาเห็นว่ามันมีอาหารมีหมูมีความสนุกสนานแล้วก็มีแดดฉะนั้นเมื่อเฮาคิดเห็นบรรยากาศตัวนี้แน่นอนว่าเพราะขอที่เฮาเว้านี่มันต้องแม่นว่าเรื่องปิกนิกก็คือการกินอาหารเนาะกินอาหารป่าอยู่ป่าเนาะไปปิกนิกฉะนั้นเมื่อเฮาได้ยินคําพวกนี้แน่แน่นอนนะเฮาก็สามารถเข้าใจความหลักๆมันก็คือเขาจะว่าเรื่องเกี่ยวกับการไปปิกนิกโอเคเฮามาเบิ่งเทคนิคที่3กันเลยเนาะก็คือการฟังเอาคําที่สิบอกลําดับเหตุการณ์หรือว่าฟังเอาภาษาที่มันบอกลําดับเหตุการณ์หรือว่าเฮาจะเอิ้นว่า detecting signpost เนาะมันก็คือเส้นเดียวกันกับป้ายจราจรในท้องถนนเนาะซึ่งว่ามันจะบอกว่าไปหนีแมนไปบ้านนั้นหอมนั้นหน่อยไปหนีแมนบ้านอันนั้นหรือว่าพาหนีไปทางห้องหมอหรือว่าไปทางนั้นต่างๆการฟังภาษาอังกฤษคือเขาจะฟังเอาคำศัพท์ที่มันบอกสี่บอกอีกทางหรือว่าบอกลำดับเหตุการณ์เนาะซึ่งว่าตัวนี้มันจะช่วยให้เราติดตามสิ่งที่เนาะสิ่งที่เขาฟังให้เข้าใจโดยเฉพาะแมนฟังการนำเสนอเวียงงานอันหนึ่งหรือว่าการบรรยายของอาจารย์หรือว่าบทอีกอย่างต่างๆที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะซึ่งว่าคำศัพท์ที่สี่บอกลำดับเหตุการณ์เช่นว่าเนาะI am going to talk about ควรสิบอกเกี่ยวกับสิ่งนี้แน่นอนว่าเฮาฟังสิ่งนี้ไปล่ะแน่นอนว่าเขาต้องว่าเกี่ยวกับสิ่งนี้และต่อมาก็ first of all ทำ it ตัวนี้แมนจะชัดเจนเรียกว่า first of all ทำ it เขาฟังทำ it แน่นอนว่าไอเดียทำ it แมนตัวนี้ต่อมา next ไอเดียที่2แมนตัวนี้และต่อมาไอเดียที่3แมนตัวนี้หรือว่า for example ก็แมนตัวอย่างตัวนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าคำซับตัวนี้มันจะช่วยเฮาเข้าใจเนาะท่านฟังได้ดีขึ้นเข้าใจไอเดียเป็นลักษณ์ของบทที่เขาฟังในรายขึ้นเอามาเทคนิคตัวที่4กันเลยนะก็คือ listening for details หรือว่าการฟังเพื่อเอาข้อมูลเฉพาะเจาะจงเนาะตัวนี้มันอาจจะแตกต่างกับการฟังเพื่อเอาใจความรักสำคัญหรือว่าเขาบอกมาเมื่อกี้ก็คือ listening for gist เนาะซึ่งว่าการฟังตัวนี้แมนเขาจะฟังเอารายละเอียดหมายคือว่ารายละเอียดไม่ถึงว่าเขาฟังเอาข้อมูลที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงข้อมูลได้หนึ่งเช่นว่าตัวเลขหรือว่าสื่อหรือว่าทุกสิ่งของได้หนึ่งที่เฉพาะเจาะจงลงมาเนาะฉะนั้นเวลาเขาฟังตัวนี้แมนสิ่งที่เขาฟังอื่นๆอ่อมขางแมนเขาจะบ่ต้องสนใจเอาแต่สิ่งที่เขาจะเอามาสเปซิฟิกตัวนั้นเนาะตัวอย่างอาจจะแมนอยู่ในบทเพลงได้หนึ่งหรือว่าสิ่งที่เขาจะบอกมาเขาฟังเอาแต่ตัวนั้นตัวอย่างว่าบทเพลงเขาอาจจะถือค้ามให้เขียนตัวอย่างว่าอายุของผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าวันเดือนปีเกิดของคนใดคนหนึ่งหรือว่าตัวเลขได้หนึ่งที่บ่งบอกถึงน้ำหนักอีกอย่างต่างๆเขาจะฟังเอาเฉพาะข้อมูลตัวนั้นแหละมาเติมใส่เนาะอันนี้มันจะช่วยให้เขาเข้าใจการฟังได้ดีขึ้นเนาะ
อันฟังตัวนี้แมนเขาจะบ่สนใจสิ่งอื่นๆที่อยู่อ้อมข้างเขาจะเฉพาะเจาะจงเอาแต่สิ่งนั้นที่เขาฟังโอเคมาสุดท้ายเนาะเทคนิคสุดท้ายก็คือ inferring meaning หรือว่าการฟังแล้วสรุปตีความหมายอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาใส่ห้องห้อยหรือว่าสิ่งที่เขาหูอยู่แล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ใดหนึ่งเพื่อตีความหมายสิ่งที่เขาได้ยินมาเนาะหรือว่าถ้าเขาบ่เข้าใจเขาก็สามารถเดาความหมายของมันจากคอนเท็กซ์หรือว่าจากสถานการณ์ที่เขาจะบอกมาแล้วเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจความหมายของสิ่งดังกล่าวนั่นตัวอย่างเช่นในรูปนี้เนาะเมื่อเขาไปกินข้าวยานอาหารแล้วเขากำลังติดใจอาหารอยู่แต่ว่าเขาจ่ายโดยบัตรเครดิตการ์ดแล้ววันนี้พนักงานเฮ็ดชี้หน้าแบบอันใดอันหนึ่งคือรู้สึกว่าอยากขอโทษเฮาขณะเฮาก็สามารถตีความหมายจากสถานการณ์นั้นได้แล้วว่าเขาเจ้านั้นบ่อยากรับบัตรเครดิตการ์ดหรือว่าเขาเจ้าอยากให้จ่ายเงินสดได้หนึ่งอันนี้แม่เฮาสามารถเบิ่งจากสถานการณ์ตีความหมายจากสิ่งดังกล่าวนั้นอันนี้เป็นเทคนิคในการฟังคือกันตัวอย่างว่าถ้าเฮาบ่เข้าใจสิ่งที่เฮาฟังเฮาก็สามารถอินเฟอร์จากสถานการณ์ที่เฮาฟังได้สรุปนั่นก็คือบรรดาหาเทคนิคที่สวยในการฟังเนี่ยเขาควรจะใส่ควบคู่กันไปเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพหรือว่าเพื่อให้เฮาเพื่อว่ามันจะช่วยให้เฮาพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของเฮาให้ดีขึ้นคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้หวังว่ามันคงจะมีประโยชน์บ่หลายก็หน่อยสําหรับผู้ที่กําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เนาะโดยเฉพาะแมนภาษาการฟังขอขอบใจ